สวัสดีคุณผู้ชมนะครับกับรายการหมอมอยตูนตามใจฉันคลิปนี้ผมจะมารีวิวหลังดู Bang Dream Episode of Roselia ภาค1และภาค2กันนะครับผมก่อนที่ผมจะไปรีวิวนะครับเราจะมาพูดตรงนี้กันก่อนนะครับจะบอกคุณผู้ชมว่าผมดู Episode of Roselia ทั้ง2ภาคใน Cystic Live Stream นี่แหละครับผมคุณผู้ชมก็คงจะเห็นมาบ้าง นะครับว่าใน Mew SG แล้วก็ Mew Thailand เนี่ยเขาได้ลงโพสต์แบบนี้เอาไว้คุณผู้ชมบางคนก็คงได้ซื้อไปแล้วเนาะแล้วก็คงได้ดูไปละเอาประมาณนี้ละกันนอกจากนี้นะครับหลังจากที่ใน Mew SG และ Mew Thailand ลงปุ๊บเนี่ย Animate Bangkok ก็ลงเหมือนกันครับคือลงขายตั๋วแล้วก็จะมีของแถมด้วยเอาเป็นว่าคุณผู้ชมลองไปดูเพิ่มเติมใน Animate Bangkok ละกันนะครับผมโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมารีวิวจริงๆกันแล้วนะครับโดยการรีวิวเนี่ยเป็นความเห็นส่วนตัวผมล้วนๆไม่มีสปอยนะครับผมผิดพลาดประการใดๆก็ขออภัยมาณทีนี้ด้วยนะครับไปชมกันเลยจ้าเรื่องราวของโรเซเลียทั้ง2ภาคเนี้ยมันจะเป็นการเล่าว่าจุดเริ่มต้นหรือที่มาของโรเซเลียเนี่ยเป็นอย่างไรไปจนจบที่ Future World Fest นี่แหละครับผมเสร็จแล้วทีนี้ในระหว่างการดำเนินเรื่องเนี่ยก็จะมีตัวละครจากวงอื่นเนี่ยมาร่วมแจมด้วยนะครับผมนอกจากนี้ในการดำเนินเรื่องเนี่ยจะเอาเนื้อเรื่องจากในเกม Bang Dream Girls Band Party เนี่ยมาใช้ด้วยนะครับซึ่งเป็นเนื้อเรื่องอีเวนต์ในเกมนั่นแหละครับผมหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมี Neo Aspect ด้วยและเอาจริงๆแล้วมีอีเวนต์อื่นด้วยเอาเป็นว่าคุณผู้ชมไปดูเองละกันนะครับว่านอกจาก Neo Aspect แล้วเนี่ยมันมีอีเวนต์อะไรบ้างนะครับผมโอเคแต่เรื่องนี้มันจะมีข้อเสียอยู่นิดหนึ่งนะครับก็คือพอดูแล้วมันชวนง่วงจริงๆครับผมทำไมผมถึงพูดอย่างนี้เพราะว่ามันจะมีฉากสนทนาเนี่ยแล้วประเด็นคือในฉากสนทนาเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับมักจะไม่ใส่เพลงประกอบลงไปครับผมพอดูแล้วมันก็เลยรู้สึกง่วงครับผมอะไรประมาณนี้ครับโอเคก็ใครเป็นแฟนโรเซเลียเนี่ยไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของการรีวิวหลังดูBang Dream Episode of Roselia ภาค1และ2นะครับผมผิดพลาดประการใดๆก็ขอไปคุณผู้ชมมาณที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมฝากติดตามกด Subscribe ช่องผมกันด้วยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกับรายการหมอมอยตูนตามใจฉันสวัสดีครับ